แคนดิเทนเนาะนะครับเอ่เทนในแท่งเทียนฉบับมือใหม่นะครับมาถ้าใครที่ฟังแล้วงงเรื่องนวโน้มต้านเดี๋ยวลองไปดอไปดูย้อนเอานะครับเทนในแท่งเทียนคืออะไรนะครับบางคนจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเทนในแท่งเทียนไม่เคยได้ยินนะครับบางคนจะยินแค่แบบเทนในตลาดใช่ไหมอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่จะรู้แคนดิเทนได้หรือว่าเทนในแท่งเทียนได้เราต้องรู้ตรงนี้ก่อนว่าเทนในตลาดเนี่ยคืออะไรแล้วมีกี่แบบนะครับ เทน์ในตลาดเนี่ยก็คือสิ่งที่มันวิ่งไปนั่นแหละนะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ไม่ได้วิ่งก็วนอยู่ในกรอบมีแค่นี้นะครับมีกี่แบบมีทั้งหมดเนี่ยสามแบบยังไงนะครับเทนในตลาดขาขึ้นจะเป็นทรงนี้ครับราคาจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเทน์ในตลาดขาลงจะเป็นทรงนี้ครับราคาจะวิ่งลงไปเรื่อยๆและแบบที่สามคือแบบที่ไม่มีเทนนะครคือการที่ราคาเนี่ยมันก็ เลนจิ้งไซเวย์อยู่ตรงนี้แหละอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับวิ่งขึ้นก็ไม่ได้วิ่งลงก็ไม่ได้มีแค่3แบบนะครับทีนี้เหตุผลที่ต้องให้รู้ตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเทนในตลาดนะครับสมมติเป็นเทนขาขึ้นเนาะราคาจะต้องทำไฮอะไฮใช่ไหมครับไฮอะโลไฮอะไฮไฮอะโลไปเรื่อยหรือบางคนเคยได้ยินสูงสูงสูงต่ำสูงต่ำสูงสูง,สงอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าจะขึ้นนะครับจากจุดนี้ถ้าจะขึ้นอีกก็ต้องรีเทสข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับเทรนในแท่งเทียนเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะมื่อสักครู่นี้คือถ้าจราคาจะวิ่งขึ้นต้องทรงนี้ใช่ไหมครับแท่งเทียนก็วิ่งแบบนี้เหมือนกันเรามาดูนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเนาะเทรนในแท่งเทียนเนี่ยขาขึ้นจะเริ่มจากแนวรับนะครับถ้าขาลงจะเริ่มจากแนวต้านอันนี้เป็นขาขึ้นก่อนยังไงบางคนบอกยังมองไม่ออกเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับอ่าเริ่มเห็นหรือยังครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูทีละจุดเลยนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับ จุดลบตรงนี้ทิ้งก่อนเนาะมันแค่นี้นะครจุดนี้นะครับคือจุดนี้ที่มันขึ้นไปทำ high เนี่ยคือตรงนี้นะครกลับลงมาคือตรงนี้ก็คือตรงนี้ขึ้นไปอีกคือจุดนี้นะครับจุดที่เขาลงมาจุดนี้ขึ้นไปเนาะก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมยามจะวงให้ดูนะนะสังเกตไหมครับว่ามันเหมือนกัน เทรนในตลาดเนี่ยราคาจะขึ้นไปทำไฮไว้ก่อนกลับลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮกลับลงมาทำโลขึ้นไปทำไฮไปเรื่อยๆนะครับตามทฤษฎีที่เขาเรียกว่าทฤษฎีอ่าดาวเทียรีใช่ไหมนะฮะในแท่งเทียนก็เหมือนกันเป็นทรงนี้เลยนะครับไฮ่ไฮ่ไฮ่โล่ไฮ่ไฮ่ไฮ่โล่ไฮ่ไฮ่ลองดาวดูซิว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อลงไปยังไงครับก็ต้องไฮ่ไฮ่เหมือนกันนะครับไฮ่ high แท่งนี้จะต้องทะลุไฮ่แท่งนี้นะครับโลต้องเคารพโลไปเรื่อยๆ คุณพี่สังเกตเห็นว่าการจะวิ่งขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่แท่งนี้เลยนะฮะแท่งเนี้ยถ้าจะขึ้นต่อนะครับไฮแท่งนี้จะต้องทะลุไฮแท่งนี้โลนะครับจะต้องมีการคอลบโลนะฮะแท่งถัดไปจะขึ้นต่อแท่งนี้อีกนะครับไฮต้องทะลุไฮโลต้องเคลบโลตามเทนในตลาดขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเป็นเทนขาลงบ้างละ่ะนะเรามาดูนะครับเทนขาลงเป็นยังไงนะโลว่าโลใช่ไหมครับไปเรื่อยๆนะโลว่าโลวโลวาไฮ เหมือนกันไหมเดี๋ยวผมวาดให้ดูเหมือนกันนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับชี้ทีละจุดเพื่อได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะจุดนี้คือจุดนี้นะฮะแบบนี้จุดเดียวกันนะครับจุดนี้คือจุดนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเทนในตลาดเป็นทรงนี้เทนในแท่งเทียนก็เป็นทรงนี้เหมือนกันขาลงนะครับยังไงสมมุติแท่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่แท่งนี้เนาะแท่งนี้ ถ้ามันจะลงต่อนะครับแท่งนี้จะต้องคอลบไฮแท่งก่อนหน้าไฮก็คือไส้เทียนด้านบนเนี่ยนะครับต้องเคลบไฮแท่งนี้โลแท่งนี้จะต้องทะลุโลแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปจะลงต่ออีกก็ต้องไฮเนี่ยต้องเคลบไฮแท่งก่อนหน้าโลต้องขทะลุโลแท่งก่อนหน้านะครับลองดาดูซิว่าถ้าแท่งถัดไปจะลงต่อต้องเป็นยังไงครับแท่งถัดไปต้องคอลบไฮแท่งนี้ใช่ไหมครับแล้วทะลุโลแท่งนี้ในลักษณะแบบนี้ถึงจะลงต่อได้เห็นไหมครับ ไฮขาลบไฮโลทะลุโล <High, S 2> เหมือนกันนะขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับขาขึ้นก็จะเป็นทรงนี้โลแท่งนี้ต้องขอลบโลแท่งนี้นะครับแล้วไฮก็ต้องทะลุไฮไปเรื่อยๆตามเทรน,นด์ตลาดถ้าผมวาดให้ดูนะ๊บ่ะโทษทีครับแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับขาลงก็เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดเดี๋ยวเรียนวันนี้จบเนี่ยคุณพี่ลองย้อนไปดูกันได้นะครับจะเป็นทรงนี้นจริงๆนะฮะ เทรนในแท่งเทียนถ้าเป็นขาขึ้นนะครับราคาต้องทำใหนะ้ high h เนาะขาลงก็เหมือนกันนะครับเรามาดูแท่งนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแค่งหนไปจะขึ้นต่อลงดาวซีต้องเป็นยังไงจะต้องขอลบโลและทะลุไฮแท่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นปึ๊บเห็นไหมครับซูงเข้าไปนะโล w ขอลบโลไหมครับขอลบนะไฮอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทะลุไฮแท่งก่อนหน้าไหมครับทะลุนะครับอันนี้คือในเทรนขาขึ้น ลองเดาซิว่าถ้าแท่งตัอไปจะขึ้นต่อต้องเป็นยังไงครับแน่นอนต้องทะลุไฮตรงนี้และเคารลบโลแท่งนี้ตามเทนในตลาดนะครับไฮ h i ไฮไฮโลไล่ไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้นะครับโลเคารลบโลนะครับไฮทะลุไฮไล่ไปเรื่อยๆขาลงก็เหมือนกันนะครับแท่งตัอไปจะลงต่อต้องทาอะไรครับเคารลบไฮทะลุโลนะปึ๊บแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่า c a n d น t ด e n นนะครับ ะใะคล้ายกับเทนในตลาดแบบนี้ล่ะราคาวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับมีการทะลุไฮไปเรื่อยๆเนาะขอลบโลไปเรื่อยจะเห็นว่าแท่งนี้ไม่ได้ทะลุไฮแล้วนะครับและมีการทะ er ลุโล er แท่งนี้ด้วยนะดูดีๆนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นขาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่แท่งนี้ทําไม่เหมือนเพื่อนละเขาไม่ได้ทะลุไฮแท่งนี้แต่เขาทะ er ลุโลแท่งนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยอาจจะหมายความว่าเทนอาจจะเปลี่ยนนะครับเทนในแท่งเทียนนะ อาจจะเปลี่ยนได้เชนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้ทั้งนี้ท่านั้นนะครับถ้าเทราไปจะลงต่อจะต้องยังไงครับต้องคารพไฮแท่งนี้และทะลุโลแท่งนี้ตามเทนของแท่งเทียนแบบนี้นะครับแลสัสษณะเป็นมิเนาะเห็นไหมครับไฮคาลบไฮโลทะลุโลนะครับระหว่างผมสอนอยู่เดี๋ยวลองดอบหน้าจอไปเปิดการาฟดูก็ได้จะเจอแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเริ่มจะขาลงใช่ไหมฮะจากแนวต้านใช่ไหมขาลงก็ เริ่มจากแนวรับนะครับปุ๊บนะก่อนหน้าน,นี้เขาเคารพหายมาเรื่อยๆนะแท่งนี้เคารพหายแท่งนี้แท่งนี้เคารพหายแท่งนี้มันเรื่อยโลทะลุโลมาเรื่อยนะครับโลทะลุโลมาเรื่อยแต่แท่งนี้ทําอะไรไม่เหมือนเพื่อนดูนะครับทะลุโลจริงแต่ว่าทะลุหายด้วยแล้วปิดเป็นแท่งเขียวนะครับเะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ที่นั้นนะครับถ้าจะขึ้นต่อต้องทะลุหายแท่งนี้และเคารพโลนะครับแบบนี้ เห็นไหมเทนมันเปลี่ยนแล้วนะครับแบบนี้นะเทนเปลี่ยนในแท่งเทียนนะฮะทะลุไฮโลคอลบโลนะครับทะลุไฮโลขอลบโลนะอันนี้คือเทนในแท่งเทียนนะครับอันนี้เป็นโน้ตที่สามารถจดไว้ได้นะครับในทางขาขึ้นราคาต้องคารบโลแท่งก่อนหน้าเสมอนะขาขึ้นเนี่ยนะครับขาขึ้นโลจะต้องคารบโลแท่งก่อนหน้าเสมอโลต้องคารบโลแท่งก่อนหน้าเสมอขาลงนะครับ ราคาต้องเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมอยังไงนี่ครับเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมอเคารพไฮแท่งก่อนหน้าเสมออนะ่อันนี้คือขาลงนะจดไว้ได้นะครับอ่ะเรามาดูการาฟจริงกันที่ผมแคปมาให้ดูทั้งหมดตรงนี้เลยจะได้เห็นว่ามันเป็นการาฟจริงไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนะฮะปุ๊บอืมแบบนี้เนาะตอนแรกเนี่ยราคาเนี่ยเป็นเทรนขึ้นนะครับเพราะาอะไรไฮทะลุไฮใช่ไหมครับโลเคารพโลแต่แท่งนี้เปลี่ยนเทรนล้วเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามีการทะลุโลตรงนี้เห็นไหมโลแท่งนี้ทะลุโล่แท่งนี้นะครับย้อนกลับไปนิดนหนึ่งว่าถ้าแท่งดับไปจะขึ้นต่อเนี่ยต้องเป็นทรงนี้นะครับต้องเป็นทรงนี้โลเขาต้องครบโลไฮเขาต้องทะลุไฮนะครับถึงจะขึ้นต่อได้จากจุดน,นี้จะขึ้นต่ออีกก็ต้องเหมือนเดิมครับโลต้องคารบโลแท่งนี้ไฮต้องทะลุไฮแล้วขึ้นต่อแบบนี้แต่ในตลาดจริงไม่ใช่ตลาดจริงเทนเปลี่ยนนะครับไม่ได้เคารพโลแล้วฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ท่งดับไปจะลงต่อได้ ซึ่งแท่งตัอไปจะลงต่อได้ก็ต้องทําอะไรครับแท่งขาลงนะต้องคลรบหายแท่งนี้แล้วทะลุโลแท่งนี้นะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยจะเห็นว่าคุณพี่จะเห็นว่าหามันไม่ได้ทะลุหายนะแต่โลเนี่ยโดนทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าโลใหม่เขาอยู่ตรงนี้นะอ่ะแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพราะอะไรครับหายทะลุหายโลเคารพโลนะครับ มีโอกาสขึ้นต่อไหมมนะีเห็นไหมเหมือนเดิมเลยทะลุไฮนะครับขอบโลไปต่อนะครับเหมือนเดิมไล่ไปเรื่อยๆเนะาะแท่นี้ไม่ได้ทะลุไฮจริงนะครับแต่ว่าก็ขอลบโลแล้วก็เป็นแท่งเขียวก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะฮะแลวแท่งนี้ทะลุไฮปุ๊บขอบโลด้วยก็ขึ้นต่อได้ยาวเลยนะครับหลังจากนั้นราคาก็เริ่มเลนจิ้งนะับทีนี้ลองดูนิดนึงเรามีแนวรับใช่ไหมครับเรามีแนวต้าน ใช่ไหมครับแนวรับตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงได้เนาะนะฮะเพราะว่าเป็นโซนโล่งๆใช่ไหมครับที่ถามว่าในเชิงของ c a นโดเทนส์เนี่ยลองคิดกันดูนิดนึงนะครับว่าถ้าที่หกไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับต้องเคลบไฮทั้งนี้แล้วทะลุโลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดจริงแนวะว่ามันคืออะไรเนาะแบบนี้เห็นไหมครับไฮขอลบไฮโลทะลุโลเพราะาเป็นเทนขาลงนะครับเหมือนกันเคลบไฮทะลุโล ย้าว่านี่คือการาฟจริงนะครับฉะนั้นเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอือเอาตรงง่ายๆเลยแพทเทิร์นตอนแรกก่อนเลยนะครับตามที่ผมเพิ่งสอนมาใช่ไหมเอาเริ่มตั้งแต่ชุดนี้นะครับตอนแรกแเนี่ยเทร์นขาขึ้นในแท่งเทียนเนะาะทะลุไฮใช่ไหมครับเคารพโลทะลุไฮเคารบโลใช่ไหมครับไปเรื่อยๆถ้าแท่งเนี้ยจะขึ้นอีกเขาต้องเคารบโลตรงนี้และทะลุไฮแต่ว่าเขาทําอะไรครับเขาไม่ได้ทะลุไฮนะ แล้วเขาทะลุโลด้วยฉะนั้นเนี่ยเพนเทนเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นราคาก็เลยลงต่อถ้าจุดจากจุดนี้แท่งถัดไปจะลงต่ออีกต้องทําอะไรครับทะลุโลแล้วเคาลบหายจริงไหมเดี๋ยวมาดูนะครับปึ๊บอ่าลองย้อนเปิดกราฟควบคู่ไว้ได้นะจะเห็นว่านี่คือกราฟจริงนะครับน่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่1สิงหาคมคู่เงิน GJ ท,ทําเฟรม30มนาทีนะครับจากจุดนี้ถ้าราคาจะลงอีกต้องทําอะไรครับลองคิดดูซินะมันจะต้อง ทำเส้นเทียนขึ้นเคาลบหายแท่งนี้แล้วทะลุโลตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวรูดูสิ่งที่เกิดขึ้นมไม่ได้ลงต่อเยอะแต่ว่าทะลุโลใช่ไหมครับเคาลบหายปุ๊บไล่ไปเรื่อยๆนะเป็นเทนล,ลงมานะแล้วก็เริ่มเลนจิ้งนั่นเองทีนี้เนาะเป็นขาขึ้นบ้างแล้วนะครับดูตัวอย่างนะไฮทะลุไฮนะครับถ้าจะขึ้นอีกแท่งถัดไปต้องทําอะไรครับเหมือนเดิมผมจะย้ำเรื่องนี้ประจําเพราะว่านี้มันคือพื้นฐาน ในแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าแท่งเนี้ยไม่ได้ทะลุไฮนะครับแต่ว่าเขาังเป็นแท่งเขียวอยู่ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นอยู่ได้นะครับซึ่งแท่งนี้เนาะก็ท e high, high, low, ําแพทเทิร์นเดิมไฮทะลุไฮโลเคาร์บโลนะครับไปเรื่อยๆและก็ไปเรื่อยๆนั่นเองนะย้ํานะว่าแท่งขาขึ้นเคาร์บโลแท่งก่อนหน้าเสมอนะครับและทะลุไฮแท่งก่อนหน้าเสมอแท่งขาลงเคาร์บไฮเสมอนะครับ เคบ high เสมอนะอันนี้คือเทนนะครับในแท่งเทียนถามว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้นะแคนโดเทนเนีย่ยรู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้เปล่าไม่ใช่นะครับมันมีวิธีใช้อยู่ข้อดีของมันคือเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถนำไปตั้ง Stop l ล s s แบบสั้นๆได้ยังไงเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะวิธีการใช้ตรงนี้นะครับเพื่อให้มี l i s t r e w a r d ที่เยอะขึ้นและ SL เนี่ยก็ไม่ต้องอยู่เหมือนคนอื่น9 5เตในตลาดนะฮะยังไงคุณพี่มาดูรูปภาพนี้ คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะปึ๊บนะครับคนส่วนใหญ่จะถูกสอนมาง่ายๆเลยนะครับว่าให้บายที่แนวรับใช่ไหมให้เซลล์ที่แนวต้านซึ่งเขาก็ทําอะไรครับเข้าบายตรงนี้นะสต็อปลอ s อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่าเก็ตตรงไหนก็จะเป็นข้างบนนี้มั้งหรือไม่ก็ข้างบนนู้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่99% 95%ในตลาดทำนะฮะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีทําแบบนี้อยู่บ้างที่ที่อยู่ในห้องนี้เนาะสต็อปอตรงนี้เราเข้าบายนะครับ เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นลักษณะแบบนี้โอเคขึ้นได้แต่ปัญหาคืออะไรครับ Stop l ล s s มันกว้างไปเราเรียน Candle ten s มาแล้วเช่นนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ใช้ประโยชน์จากมันได้นะครับคืออะไรสมมติเราเห็นแบบนี้ละเอ้ยโอเคบายที่แนวรับแต่เรียนมาแล้วนี่ไม่จําเป็นจะต้องสต็อลอไว้ตรงนี้แล้วนะครับไม่จําเป็นละเอาไวต้ตรงไหนดีละ่ะเข้าบายใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมน่าจะพอได้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าแท่งต่อไปจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรเอ่ยต้องเคารพโล ทะลุไฮนะครับเชนั้นเนี่ยเราอาจจะเข้าแบบนี้ก็ได้เข้าบายสต็อปลอตตรงนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราไว้ตรงนี้ใช่ไหมแบบนี้มันจะกว้างไม่เอานะครับโอเคนี้พอเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นเนาะนะฮะมันก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามแคนดิเทนที่ผมเพ่งสอนมาเมื่อกี้นะนะฮะทะลุไฮเข้าโลช่ไหมครับไล่ไปเรื่อยๆตามที่ผมเพ่งสอนมานะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้เนาะ อาจจะนานหน่อยนะครับพอดีผมเตรียมเนื้อหามาอยากให้เข้าใจจริงๆนะครับราคามันเลนจิ้งไซเวย์ใช่ไหมปร๊บยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรโอเคทีนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรายังไม่เรียนตรงนี้นะครับสมมุติเราจะเข้าเซล,ล์ใช่ไหมครับเข้าเซลเลมื่อราคามันเบรกเอาออกมาเนาะเราซับรอไว้ตรงไหนละ่ะข้างบนนี้เลยนะครับเพราะว่าโอเคถ้าสมมุติเขาจะลงต่อจริงอย่างน้อยเขาต้องไม่ทะลุโซนพวกนี้ไปแล้วนะ ถ้าทะลุโซนทุกเนี้ยหมายความว่าราคาวิ่งขึ้นถูกนะครับถูกต้องเข้าใจถูกแต่ว่าอะไรครับสต็อปล็อมันกว้างไปไม่เอานะครับเราเรียนแคนโดเทนส์มาแล้วเอาไว้ไหนล่ะเอาไว้แค่นี้พอนะครับเข้าเซลล์ตรงนี้เอาสต็อปลอไว้ตรงนี้พอเพราะว่าอะไรครับถ้าราคาจะลงต่อมันต้องไม่ทะลุไฮแท่งนี้ตามแคนโดเทนส์นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันเราทําให้สต็อปลอเราเนี่ยสั้นลงนะฮะแบบนี้เห็นไหมลงต่อขรุปไฮนะครับสต็อปลอตตรงนี้ไม่โดด ถ้ามันโดนแล้วเสียก็ถือว่าโอเคอาจจะเป็น fake out อะไรแบบนี้ซึ่งนอกประเด็นนะฮะดังนั้นราคาก็เป็นแบบนี้เนาะอ่ะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างคนทั่วไปสมมุติจะเข้าบายที่แนวรับเพราะเห็นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องกลับขึ้นไปโซนนี้เลยราคาลงมาเยอะเกินละเดี๋ยวต้องกลับตัวขึ้นนะฮะก็เข้าบายซะเลยใช่ไหมสตอปลอตตรงไหนนะครับตรงนี้ไงอันนี้คือ9กในตลาดนะครับจะทําทรงนี้ซึ่งแบบเนี้ยเราไม่เอานะครับเพราะอะไรเพราะเราเรียนเรื่อง candle tens มาแล้ว เราก็รอก่อนอ่านี่ไงครับราคาทะลุนแนวต้านใช่ไหมมีโอกาสวิ่งขึ้นก็เข้าบายตรงนี้คนทั่วไปนะครับโอเคเขาอาจจะเข้าบายเหมือนเราได้แต่เขาสต็อปลอไว้ตรงไหนละ่ะจุดเดิมครับจุดนี้เพราะเขาเข้าใจว่าถ้าราคาจะขึ้นจากจุดเนี้ยมันจะต้องไม่ทะลุนแนวรับตรงนี้มาแล้วลงไปแล้วนะครับเขาเลยไว้ตรงนั้นแต่มันไม่แม่นพอนะครับเราสามารถที่จะเอาไว้ตรงไหนครับตรงนี้ได้ นะตรงตรงต่ากว่าโลของแท่งนี้เพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจแคนดลเทนส์ว่าถ้าแท่งนัดไปจะขึ้นต่อต้องทะลุไฮและเคารพโลแท่งนี้นะครับชนะไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไว้ข้างล่างตรงนี้ไร้าสาระนะครับขึ้นได้แบบนี้นะทีนี้เราก็ย้ายสต็อปลอสตมาตรงนี้ก็ได้นะครับเดิมสต็อปลอสตตรงนี้ใช่ไหมย้ายใหม่นะครับจากของเก่าอยู่ตรงนี้ย้ายมาตรงนี้ก็ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราเข้าใจแคนดลเทนส์ว่าถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อมันต้องทําอะไรครับเคารพโลแท่งนี้แล้วทะลุหายนะ เดิมซบลอตตรงนี้เนาะย้ายมานะครับเนี่ยราคาขึ้นต่อได้สมมุติเราคัดกำไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จบวันใช่ไหมทีนี้บางคนยังไม่ได้คัดกำไรก็ทําอะไรครับย้ายมาตรงนี้ไงซบล็อตจากตรงนี้นะก็ย้ายมาตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าแท่งถัดไปจะขึ้นต่อมันก็ต้องไปทรงเนี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องงงสีนะผมที่เกียจเปลี่ยนไฮต้องทะลุไฮนะครับโลก็ต้องครลบโลไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับฉะนั้นเราย้ายมาตรงนี้ได้เนาะซึ่งพอย้ายมาเสร็จนะครับ ราคาเป็นทรงนี้อ่าก็ถือว่าจบจบเทนนะครับเราได้กําไรไปแล้ว m o v นี้ใช่ไหมครับทีถ้าบางคนนะครับเขาเข้าใจเขาไม่เข้าใจ candle ten เนี่ยสมมติย้อนกลับมาเนาะเขาบายตรงนี้เสร็จเขาหวังให้ราคาวิ่งไปถึงนู่นเลยนะครับ stop loss กอ็อาจจะอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอืมเกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่ทราบเหมือนกัน t e นขาใหญ่จะเป็นขาลงนะครับฉะนั้นเนี่ย เขาไม่เข้าใจแคนเทลเทนเขาก็จะโดนแบบนี้แหละนะครับถ้าเราเข้าใจแคนเทลเทนแล้วโอเคเราเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ย้าย Stop ปลอสไปตรงนี้ไงครับแค่แท่งนี้ลงมาตรงเนี้ยก็ถือว่าจบแล้วเราก็ปิดเทรดทันทีนะครับไม่มีอะไรต้องเสียหายเยอะไปกว่านี้นะครับประมาณนี้นะนี่คือข้อดีนะครับตรงนี้เนาะเรามีแนวต้านใช่ไหมครับเหมือนเดิมคนส่วนใหญ่ก็เซลแนวต้านใช่ไหมสต็อปลอสอยู่ตรงไหนล่ะ ผมเชื่อว่า95%ก็ต้องอยู่เหนือโซนนี้เมื่อก่อนผมก็เป็นนะครับเมื่อเป็นลุกกี้เป็นมือใหม่ต้องเหนือโซนนี้อยู่แล้วนะครับเหนือพวกไ้เทียนพวกนี้เนาะซึ่งเราก็จะเข้าเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับปึ๊บถ้าเป็นแบบเนี้ก็คือเราเสียเทียบไปแล้วนะครับแต่ถ้าบางคนเขาตั้งตรงนี้เขายังไม่เสียนะแต่เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เสียเหมือนกันนะนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต่างกันเลยนะครับว่าคุณจะเอาสต็อปรอว์ไปตรงนี้ หรือเอาไว้ตรง candle tens นะครับไม่ต่างกันฉนั้นต้องถามตัวเองดูว่าโอเคจเจ้าแบบไหนจเจ้าแบบเป็นคนเก่าไหมไอที่ทําเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะแล้วทุกวันนี้ประสบความสำเร็จไหมไม่เพราะนั้นต้องเปลี่ยนดูจะเป็นคนเดิมไหมครับเอาไว้แบบเนี้ยผมว่าไม่ควรนะไม่ควรนะครับเพราะสุดท้ายแล้วคุณพี่เห็นแล้วมันโดนเหมือนกันนะครับแค่เราเข้าใจ candle tens โอเคสมมุติเราเซลล์ตรงนี้ใช่ไหม stop ต่อตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าแท่งต่อไปจะลงต่อต้องทําอะไรครับต้องเคารพ high แล้วทะลุ low ใช่ไหมครับ แต่พอเขาเป็นแบบเนี้ยก็เสียเทดไปนะแค่นี้เองนะครับภาพเดียวกันสไลด์ก่อนหน้าเนาะนะครับผมพยายามให้ดูภาพรวมกว้างๆนะนะี่ยเซลล์ตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับบางท่านก็เซลล์ตรงนี้สต็อปล็อก็อยู่ตรงนี้นะหรือบางคนเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าบางคนเอาสต็อปล็อคไปตรงนี้เลยเขาเข้าเซลล์ตรงนี้นะนก็เหมือนกันนะครับมันก็โดนสต็อปล็อเหมือนกันเช่นนั้นเนะี่ยไม่มีค่าอะไรนะฮะเอาไว้แค่ตรงนี้แต่แรกก็คือจบแล้วย้นำนะมันภาพเดียวกันกับอันนี้ นะครับเราเข้าเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมซึ่งก็คือจุดนี้นั่นเองนะครับคนทั่วไปสต็อปลอถตรงนี้บางท่านเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมครับสุดท้ายแล้วโดนเหมือนกันนะแต่สายแม่นๆอย่างเราเข้าใจแคนโตเทนแล้วเราเอาไว้แค่นี้พอนะที่ผมมาให้ดูเมื่อสักครู่นี้คือคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยนะว่าแคนโตเทนมันคงใช้ได้ร้อชนะตลอดไม่ใช่นะครับแบบนี้เหมือนกัน ราคาทะลุนแนวต้านนะฮะทะลุนแนวรับมีแนวรับใช่ไหมมีโอกาสราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ตามแคนโดเลนนะครับเชนนั้นเนี่ยเราอาจจะเข้าบายตรงนี้ stop ลอตไว้ตรงนี้นะครับคนทั่วไปไว้ตรงนี้ไม่ควรเพราะอะไรครับแถ้านัอไปจะขึ้นต่อต้องทําอะไรเอ่ยขอลบโลทะลุหายนะครับจะเห็นว่าโอ้โหซับลอตมันกว้างมากเลยนะก็ใช่นะครับบางครั้งมันก็ต้องกว้างอย่างนี้แหละนะตลาดมันเป็นทรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ เราจะมาให้มันเพอร์เฟกเป็นเทดในอุดมคติทุกเทศไม่ได้เหตุผลอย่างที่ผมบอกผมเอาแบบนี้ไม่ให้ดูเพื่อที่คุณพี่จะได้ไม่โลกสวยนะครับบางท่านอาจารย์ชอบแบบสอนเอาแต่กราฟรวยๆสวยๆไม่ให้ดูแต่พอไปเทดจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแต่กราฟที่มันสวยๆนะอันนี้ผมเอาให้ดูเพื่อให้เห็นความจริงของโลกว่าอมืมันไม่ได้สวยอย่างนี้ตลอดนะมันจะไม่ได้เป็นแบบย้อนกลับไปเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเฮ้ เข้าบายตรงนี้สตอลตแค่นี้สั้นๆแล้วราคาวิ่งไปได้คัดกาไรไม่เป็นนะฮะบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ได้นะ,ะกว้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องทําใจนะฮะราคาวิ่งแบบนี้เนาะไม่ได้ทะลุไฮนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้ทะลุโลด้วยฉะนั้นก็อาจจะอยู่ในเทตรตต่อได้นะครับปึ๊บอืมอาจจะเริ่มเสียวๆนะฮะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนเทนใช่ไหมทะลุโล er ลงมาเคารบไฮด้วยลองเดาซิแท่งต่อไปจะลงต่อไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะลงต่อรู้แน่ๆเลยคือ ต้องเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับเขาลบไฮแท่งนี้แล้วทะลุโรแท่งนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันเนาะอืมเริ่มพอมีลุ้นกลับมานะครับเพราะว่าเขาทะลุไฮมาแล้วเขาลบโรแล้วราคาแท่งถัดไปจะขึ้นต่อต้องทําอะไรครับเราก็ต้องลุ้นใช่ไหมลุ้นให้เขาเขาลุ้โรแท่งนี้แล้วทะลุไฮแท่งนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันอืมโอเคตรงนี้เริ่มดีใจนะฮะอยู่ในเทรดได้ และสุดท้ายราคาก็ขึ้นไปข้างบนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรียนกับผมจริงๆนะครับแบบจบหลักสูตรเลยเนี่ยตัวนี้เราต้องบริหารความเสี่ยงแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นเนาะก็สุดท้ายแล้วมันก็กกกคือชนะเทรดนั่นแหละนะครับตัวอย่างนี้เรามีแนวต้านแนวรับใช่ไหมฮะบางคนบอกไม่รู้จะออยังไงเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับต้องรอทิศทางก่อน ราคาจะขึ้นไหมหรือจะลงนะครับไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องรอนะฮะรอเสร็จอืมเริ่มเป็นแบบนี้เริ่มเหมือนใจเริ่มเหมือนจะมีลุ้นใช่ไหมครับว่าเขาจะลงไปได้ใช่ไหมมีการปิดต่ากว่าแนวรับลงมานะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราเซลเลยเนี่ยสต็อปลออยู่ไหนนะครับเหมือนเดิมที่ผมยกไปสี่ตัวอย่างที่แล้วคนทั่วไปเอาไว้ตรงนี้แบบนี้ทําอะไรครับไม่เอานะเราต้องอไว้ตรงไหนครับอ่ะผมถามพี่ๆดีกว่าระหว่างตรงนี้ กับตรงนี้นะลองพิมพ์ต่อกันมาระหว่าง A กับ B เอาไว้ตรงไหนครับลองพิมพ์มาลองพิมพ์มามระหว่าง A กับ B ครับโอ้ส่วนใหญ่ตอบ B นะโอเคใช้ได้ครับแสดงว่าเราเข้าใจแล้วใช่ไหม Candle tens นะครับว่าถ้าสมมุติเราจะเซลล์ตรงนี้ต้องอไว้ตรง B เพราะอะไรครับถ้าแท่งตัอไปเขาจะลงต่อเขาต้องทำอะไรเอ่ย<ห> ต้องมีการคลลบไฮและทะลุโลนะครับเช่นนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องไว้ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นนะเดี๋ยวมานจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันว่าอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เราเข้าเซล,ลใช่ไหมครับนะป๊บอืมโอเคไม่ได้ทะลุโลแต่ก็ยังไม่ได้ทะลุหฮนะครับเช่นนั้นเรายังอยู่ในเทตอยู่นะปุนะ๊บอ่าโอเคแบบนี้ก็อาจจะคัดกําไรออกตรงนี้เนาะหนึ่งต่อหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับท่านี้ทั้งนั้นในเชิงแคนโดเทนส์ ถ้าราคาจะไปต่อแท่งถัดไปจะต้องเป็นแบบไหนครับระหว่าง A แบบนี้เดี๋ยวผมวาดทีชุดหนึ่งกักบ B นะอันนี้คือนี้เนาะกับ B แบบนี้แบบไหนครับระหว่าง A กับ่ะคำถามสุดท้าย A เออโอเคใช้ได้นะครับอ่าแสดงว่าพี่ทุกคนเข้าใจนะแท่งแบไปจะลงต่อต้องเป็นทรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีการทะลโลขลบทีหายถามว่าทําไมแท่งนี้ลงต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยบางครั้งมันอาจะลงต่อได้เหมือนกันด๋ยวผมวาดให้ดูนะครับแต่อันนี้มันเป็นแอดวานซ์คอนเซปต์แล้วอาจจะง,งงนิดหน่อยสมมุติแท่งแบาไปแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะลงต่อได้นะครับแต่มันจะลงต่อได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นทรงนี้นะเหมือนกันเลยนะครับ มันก็ต้องคอลบไฮท่งน,นี้แล้วทะรุโลท่งน,นี้ถึงแท่งนต่อไปก็จะลงต่อได้อีกตามแคนโตเทนส์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุโลคอลบไฮมันจะเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันในตลาดนะครับแต่ว่าในกราฟที่เราโชว์มาให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้ low, high, น,ะน, Win, นะครับทะลุโลคอลบไฮเนาะซึ่งเทนนี้ก็อีซี่วินนะครับผมกะจะสอนแค่30มนาทีแต่ว่าเลยมา45นาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยนะจบเท่านี้นะครับ มีใครมีคําถามไหมครับทีนี้จบแล้วอย่าเพิ่งไปนะนะฮะใครที่เฮ้ยชอบอะเรียนอย่างงี้เดี๋ยวมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับจริงๆผมบอกว่าจะไม่ได้มีขายของขายอะไรใช่ไหมนะครับแต่เห็นหลายๆท่านสนใจชอบส่วนรถนะครับขอนิดนึงแล้วกันเนาะทันทีนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์ให้สอบถามนะใครที่มีคําถามสามารถถามได้นะครับส่วนใครที่สนใจเนี่ยอรอฟังนิดนึงนะครับ เปิดไมค์สอบถามได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยย้าย S L ยังไงครับอืมอันนี้จะต้องไปหาวิธีการใช้งาน M T 4 M T 5ก่อนนะครับมันสามารถที่จะลากได้เลยนะสามารถลากได้เลยครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยผมจับเวลานะครับตอนนี้สามทุ่มสี่สิบหกนะผมให้ถึงสามทุ่ม ห้าสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีคำถามไหม Candle t e ท Timeframe ดีที่สุดครับจริงๆ Candle t ท n มันเห็นทุก Time Frame นะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีมันเห็นหมดนะครับแต่ที่แม่นยำที่สุดเนี่ยคือสามสิบนาทีขึ้นไปนะครับที่เป็นที่ผมบอกสามสิบนาทีขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับสมมติอันนี้เป็นขาขึ้นเนาะถ้าเราไปดูสิบห้านาทีนะครับคุณพี่อาจเจอแบบนี้ได้ อาจจะเจอแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็อาจจะเจอแบบนี้ได้เหมือนกันเนี่ยไปต่อแบบนี้ก็ได้เพราะ15นาทีเป็น time frame ที่อ่อนนะครับขาขึ้นนะแต่ถ้าดู30นาทีมันก็จะเห็นเป็นแบบง่าย,ายๆแบบเนี้นะครับปึ๊บแบบนี้มันก็ยังตามเทรนปกติอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมเบรกดาวลงมานะจาก15นาทีเป็น30นาทีนะครับมันจะมีการทะลุโลทะลุไฮแต่ว่าพอมาดู30นาทีมันยังไม่ได้ทะลุอะไรขนาดนั้นฉะนั้น30นาทีบวก นะครับดีที่สุดการเข้าเปิดออเดอร์เราต้องรอไส้เทียนคอนเฟิร์มใช่ไหมครับรอเนื้อเทียนคอนเฟิร์มครับสมมุติว่าแนวต้านใช่ไหมราคาวิ่งลงนะครต้องรอแบบนี้ต้องรอเขาปิดต่ำกว่าแนวต้านแนวรับก่อนโทษทีครับถึงจะเข้าเซลล์ได้เยี่ยมเลยครับเอาเปิดคำเปิดไม่ถามได้เลยนะครับคุณพี่ ฮัลโหลครับโอเคราคาเยี่ยมเลยครับชอบกันปรับ SL ครับแบบนี้ถึงพลาดก็เสียหน่อยใช่ครับผมใช่ครับราคาทุแนวต้านทุแนวทะลุเท่าไหร่ถึงเรียกทะลุครับบางครั้งทะลุมาหนึ่งแท่งแต่กลับเข้ากรอบเดิมหรือใช้ช่วงเวลาเล็กในการยืนยันการทะลุอืมตรงนี้จริงๆมันหลุดประเด็นนะฮะหลุดประเด็นที่เราจะสอนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ให้แล้วกันราคาทุแนวต้านทุกเท่าไหร่ถึงเรียกทะลุครับจริงๆเนี่ย ทะลุประมาณประมาณตรงเนี้นะครับสมมุติทะลุแนวรับเนาะประมาณตรงเนี้นะครับถือว่าทะลุแล้วแต่บางครั้งจะเห็นมันทะลุแบบนี้นะมันจะแบบเชิงทะลุหรือไม่ทะลุอะไรแบบเนี้แบบนี้ผมไม่แนะนําให้รีบเข้านะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราตีโซนผิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับรอมันก่อนแบบนี้เพอร์เฟกที่สุดนะครับหรือบางครั้งถ้ามันทะลุมาแบบนี้เลยแบบนี้ก็ไม่ควรเข้าแล้วนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะกลับตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามมองหาแบบนี้ ให้มันไม่ได้ทะลุออกมามากหรือถ้าขาขึ้นก็เหมือนกันครับให้มันประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องอะไรมากถ้าแบบนี้อาจจะต้องช่างใจนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเราตีโซนถูกหรือเปล่าวะนะครับอาจบางคนอาจะตีแบบนี้เอายังไม่ทะลุใช่ไหมครับมันต้องช่างใจนิดหนึ่งหรือในทางกับการเหมือนกันถ้ามันขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ก็ไม่เอานะครับเพราะมันไกลมันขึ้นมันขึ้นไปไกลแล้วไม่รู้จะกลับตัวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของ แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex กซ์ไซส์อ o m ตมีของแทง่งเทียน Can โดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปล็อตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p พุสเ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิ จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไวให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ใครที่สนใจคอรตสตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เนะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคลิปนี้อัพไปเนี่ยก็น่าจะเหลือแค่ประมาณแบบ10วันหรือก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับ3599นาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่2599นั่นเองนะผมซึ่งราคาตัวนี้3599นี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้ ลดให้เหลืออยู่ที่2599เท่านั้นนะครับหลังจากเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่3599แล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็น4599ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเนองนะครับสาเหตุที่ผมทําการปรับคอสขึ้นทุกเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอสของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญ,ญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเนองนะครับแต่ว่าที่นี้นเนาะตอนนี้17สิงหาถึง3 0สิงหาก็คือออสสิิ้้้นนนเเดดืืืีีีคครรรัลาาาหพยงงแ่่299วธกซอ ไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เราทำการทักมาที่ l ล n e ID@ m j แอดเเนเนาะมีแอดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกียรต์พิมแอดตรงนี้นะผมสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2 5 9 9้านะครับย้าว่าสนใจ2599เท่านั้นนะครับไม่นั้นนียผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ย พิมพ์ไลน์มาตรงนี้นะไลน์ยแ d ดเอ็ล ort, แล้วก็สนใจ25 9 9ทักมาได้เลยนั่นเองท่านี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุน่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเน อยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเตอร์แต่คนเอาเดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งก็พูดให้สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทอร์บัปมนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ